คืออย่างนั้นอย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จเบลไอ้ถ้วยส้นตีนอย่างนี้อย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะไอ้คำว่าไม่กี่เมาส์กูเป็นคนเอามาใช้เดี๋ยวเข้าตัวไอ้ที่เขาพูดกันในทีวีเนี่ยไม่กี่เมาส์เนี่ยไม่เคยให้เครดิตกูเลยกูเนี่ยเอามาใช้อ้าวนี่คือพี่นะยังไงพี่กูเดี๋ยวมาใช้ต้นกำเนิดมิกกี้เมาส์มันคืออะไรครับมิกกี้เมาส์เนี่ยตอนลิเวอร์พูลได้3แชมป์บอลถ้วย ปี2001ครับผมอยู่ที่อังกฤษแฟนผีที่โอแทฟฟอร์ดเนี่ยเขาทำเสื้อมาล้อเลยครับไอ้มิกกี้เมาส์เทเบิล for มิกกี้เมาส์ทีมอ๋อ เพราะว่าแมนยูเนี่ยได้ทีมแชมป์ใหญ่ครับอันนี้เขาเรียกมิกกี้เมาส์เทเบิลมันสำหรับมิกกี้เมาส์ทีมสำหรับพวกทีมคุณหนูส้นตีนแบบนี้กูก็อ้าวเฮ้ยแม่งขึ้นแบบมีธงเลยลิเวอร์พูลมิกกี้เมาส์ครับพี่อะไรเงี้ยกูก็เขียนกลับมาเลยโอ้โหเขาเรียกมิกกี้เมาส์ครับว่ะไอ้ถ้วยแบบนี้พวกกูเด็กลงอะไรเงี้ยจนเข้าตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญว่าลีกคัพคือความสำเร็จพี่ไม่นับว่าเป็นความสำเร็จเลยไม่นับเป็นความสำเร็จยุคนี้ลิเวอร์พูลกำลังจะกลับมาเป็นแชมป์ครับและที่สำคัญเนี่ยเผลอๆพวกพี่ๆเขาจะครองยุคด้วยคือพูดง่ายว่ากลับมาเป็นมหาอำนาจพี่บุ๋คิดว่าไม่ได้แค่ปีเดียวไม่ได้แค่ปรากฏการณ์เหมือนเลสเตอร์ที่แชมป์แล้วแต่นี่คือเป็นการครองความยิ่งใหญ่แน่ๆเพราะว่าดูมาตรฐานเขาสู่ตัวผู้เล่นเขาใช่ไหมระบบที่เขาวางเอาไว้มันแค่ต่อยอดไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแค่เอาตัวใหม่มาแค่ตัวใหม่มาตัวไหนไม่ดีก็เปลี่ยนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนยุค80ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นมหาอำนาจพอยุค90กับ2000เนี่ยเป็นแมนยูเป็นมหาอำนาจใช่ไหมพอมายุคนี้มันจะกลายเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวจะได้แชมป์อย่างถี่ๆแล้ว30ปีที่ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์เนี่ยแมนยูแม่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมา13สมัยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมา2สมัยเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ทริปเปิลแชมป์ได้ดับเบิลแชมป์นู่นนี่นั่นอ่ะถามดูอ่ะตอนนั้นมึงมีความสุขไหมล่ะก็มีความสุขอ่ะมีความสุขอ่ะแล้วให้พี่เปลี่ยนเป็นเด็กหงให้อึดอัดมา30ปีเงี้ยเอาไหมก็ไม่เอาก็แค่แบบตอนนี้อึดอัดแค่ตอนนี้ท้อแท้แต่20ปีที่ผ่านมาเราแม่งตัวพองมาตลอดเราแม่งกลางมาตลอดเงี้ยเราแม่งมีความสุขมาตลอดเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็นแฟนหงเราก็ไม่เอาแล้วพี่คิดว่าด้วยความสามารถของคล็อปด้วยนักเตะชุดนี้แล้วสมมติว่าอีก5ปีต่อจากเนี้ยพี่คิดว่าความสำเร็จมันจะมากมายแค่ไหนในมุมพี่เอามุมพี่ก่อนเอาพูดตรงนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเด็กผีแม่งโชคดีนะที่มันยังมีแมนซิตี้มาช่วยคานไว้เยอะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอมันมีกฎเรื่องไอ้ financial fair play ออกมาปุ๊บเนี่ยแมนซิตี้มันใช้เงินมากไม่ได้แล้วมันก็คิดอ้าวเฮียแม่งใครจะช่วยคานกูเนี่ยคือโอเคแค่แมนซิตี้เป็นแชมป์เนี่ยเราก็ช้ำใจว่าเมืองเดียวกันเพียงแต่ว่าโดยประวัติการขัดแย้งกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีมันไม่มีความเป็นคู่แข่งกันครับมันไม่เหมือนลิเวอร์พูลแฟนบอลแฟนบอลแมนซิตี้ในเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยมีน้อยอยู่มันแมนซิตี้ได้แชมป์ไปมันก็ไม่มาล้อเราอยู่แล้วอะไรครับผมก็ยังโชคดีที่มีแมนซิตี้มาคานอยู่แต่ทีเนี้ยพอแมนซิตี้มันประสบปัญหาแบบเนี้ยก็ดูแล้วลิเวอร์พูลยิ่งเหมือนเสือติดปีกเข้าไปใหญ่เลยคือแทนที่จะมีแมนซิตี้คอยมาปัดแข้งปัดขามากกลายเป็นว่าคู่แข่งเขาก็น้อยลงอีกในขณะที่แมนยูเองก็ยังรุ่มๆดอนๆเชลซีก็รุ่มๆดอนใช่ไหมอาร์เซนอลก็รุ่มๆดอนกลายเป็นว่าแบบจังหวะมันโปรให้ลิเวอร์พูลหมดเลยอ่ะกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดในทุกๆด้านในมุมมองของพี่เลยแล้วคิดว่าในมุมมองจริงเด็กผีด้วยครับยังไงคือเด็กผีถ้าเป็นคนอื่นนะก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะพวกมึงไม่ได้อะไรตระกูนี่แหละออกตัวไปเยอะทั้งสื่อทั้งโน่นนี่เพราะว่าตอนแมนยูมันยิ่งใหญ่กูก็เล่นเขาไปเยอะเหมือนกันครับผมใช่ไหมคนอื่นมันอาจจะโดนแค่เพื่อนแค่อะไรเงี้ยแต่พี่นี่สิโอ้โห มันมาทุกทางแล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้ขอพูดกับเบลนิดนึงได้ครับตอนแมนยูมันยิ่งใหญ่เนี่ยทำไมพี่ตอนครองมหาอำนาจอะโลกโซเชียลยังไม่ขนาดนี้นี่หว่าผมอยากกระบายกับพี่เหมือนกันถ้าพูดอะไรคงได้พี่อยากจะพูดอะไรสักอย่างนึงพูดแสดงความยินดีพูดอะไรกับเด็กหงอะไรก็ได้ประโยคนึงก็สมัยก่อนอะที่อามๆกันอะล้อเล่นไม่ได้จริงจังอะไรมากไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเพื่อนกันทั้งนั้นรอบข้างผมเด็กหงทั้งนั้นก็บับกันสนุกขำๆไม่ได้จริงจังอะไรนะโอเควันนี้ขอบคุณพี่บู๋มากนะครับพี่รู้สึกอย่างไรกับคำว่าเป็ดแดงนี่แมนยูเป็นอะไรมากวะมึงชอบเล่นดีกับลิเวอร์พูลพอเบนิเตสไปเราจบแล้วหมดไม่หวังไม่มีหวังไม่มีใครโทษเจอหลาดวันที่ลื่นเลยนี่แหละคือพอเป็นคอปปุ๊บมีจิตแชมป์แน่มันรู้สึกว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลมันไม่ใช่ทีมบอลหว่าอะไรเงี้ยเราบอกมันเป็นชีวิตมนุษย์หว่ามันก็ชีวิตเราแหละอะไรเงี้ยมันก็มีความสุข